จะว่าไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยการดูแลเอาใจใส่รูปร่างหน้าตาของตนเองเนี่ยไม่ใช่แค่จะเป็นแก่เฉพาะกับคุณผู้หญิงเท่านั้นนะครับแล้วว่าผู้ชายของเราเองเนี่ยนะครับก็ยังให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาของตนเองเพราะรูปลักษณ์ที่ดีนะครับสามารถที่จะสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีรวมไปถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันรวมไปถึงหน้าที่การงานด้วยครับความสำคัญของการดูแลความงามนะครับจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยความงามเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวนะครับยังหมายรวมถึงการดูแลสุขภาพผิวให้มีสุขภาพดีปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่คนไข้มาขอรับบริการนะครับก็คือในเรื่องของใบหน้านะครับในก็มีแบ่งหลักๆออกเป็น2กลุ่มนะครับคือในกลุ่มเรื่องของเรื่องสิวนะครับซึ่งพบได้ในช่วงของวัยรุ่นหรือวัยกลางคนแผนกความงามโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาให้บริการด้านความงามแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมากมายตั้งแต่เครื่องตรวจวิเคราะห์สภาพผิวเทคโนโลยีล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เครื่องในประเทศไทยจากนั้นเมื่อพบกับปัญหาจึงเข้ารับการตรวจรักษาด้วยวิธีต่างๆตามความเหมาะสมที่ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนครับซึ่งผู้เข้ารับบริการยังได้ผ่อนคลายทั้งจิตใจจากบรรยากาศทะเลที่สามารถมองเห็นได้แม้กระทั่งในห้องตรวจรักษาแล้วเรื่องของความงามก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับเพราะขณะนี้ทุกคนสามารถที่จะมาขอรับบริการเพื่อรักษาความงามเสริมสร้างความมั่นใจและแถมยังได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศดีๆกับที่นี่ครับที่แผนกความงามโรงพยาบาลสมิติเวชสาขาศรีราชาครับ